งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยความรู้ติดตัวก่อนตีตั๋วบินสู่ประเทศอังกฤษค่ะการตัดสินใจไปเรียนต่อยังประเทศอังกฤษนะคะคุณผู้ชมจะต้องศึกษาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนวัฒนธรรมการใช้ชีวิตและอย่าลืมนะคะคุณอ่างโชคดีได้เรียนฟรีที่ประเทศอังกฤษค่ะวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือจะเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตประจำปีการศึกษา2555ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญแผนการเรียนวิทย์คณิตเป็นสตรีโสดอายุระหว่าง 17-20 ปีมีสัญชาติไทยรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่วันที่9มกราคม2555ถึงวันที่30มีนาคม2555สอบถามรายละเอียดได้ที่วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือหมายเลขโทรศัพท์024752614และ024752625ในวันและเวลาราชการรับมือน้ำนะคะวันนี้ค่ะท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะคะท่านก็ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานขุดลอกคูคลองในเขตหนองจอกนะคะรวมทั้งการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรเพื่อประชาชนด้วยค่ะโดยท่านพลเอกประดกบุญนาคนะคะผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกประธานกรรมการอำนวยการโครงการขุดลอกคูคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ได้ไปตรวจเยี่ยมพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคที่2ในเขตหนองจอกที่กองอำนวยการควบคุมโครงการขุดลอกคูคลองในกรุงเทพมหานครโดยใช้พื้นที่โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานนะคะพร้อมกับลงพื้นที่ปฏิบัติการณคลองหนองปลาหมอที่แล้วเสร็จไปแล้ว 100% ค่ะแล้วก็คลองนาหมอนนะคะที่กำลังดำเนินการอยู่ในเขตหนองจอกซึ่งกองทัพภาคที่2นั้นก็รับผิดชอบคูคลองจำนวน51คลองก็เริ่มมาตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์นะคะแล้วก็มีหน่วยปฏิบัติการจาก4กองพันทหารช่างปัจจุบันดำเนินการขุดไปแล้ว6คลองแล้วก็กำลังดำเนินการอีก16คลองคงเหลือ29คลองค่ะสำหรับในพื้นที่เขตหนองจอกนั้นก็ถือเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่ที่สุดนะคะใน50เขตของกรุงเทพมหานครโดยมีพื้นที่ถึง236ตารางกิโลเมตรประชาชนส่วนใหญ่ก็มีอาชีพการเกษตรนะคะพื้นที่ส่วนมากก็เป็นที่นาประมาณ 70% แล้วก็จากการขุดลอกคูคลองของทหารตามนโยบายของรัฐบาลก็ทำให้ประชาชนก็ได้รับความพึงพอใจนะคะในความสะอาดของคลองที่ปราศจากวัชพืชแล้วก็ปริมาณน้ำที่ไหลสะดวกมากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการเกษตรในที่นาได้อีกด้วยค่ะในขณะที่ท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับวันนี้ได้ย้ำกับกำลังพลนะครับขอใหช่วยกันเร่งดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จก่อนกำหนดก็คือเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งล่าสุดนั้นมีการขุดลอกคูคลองเสร็จสิ้นไปแล้ว20คลองจากทั้งหมด277คลองครับมีข้อมูลจากทางพันเอกหญิงสิริจันทร์งาทองรองโฆษกกองทัพบกนะครับวันนี้ออกมาแถลงข่าวความคืบหน้าในการขุดลอกคูคลองตามโครงการขุดลอกคลองลำรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าล่าสุดนั้นหน่วยทหารช่างจากกองทัพภาคที่1กองทัพภาคที่2และ3ยังคงเร่งขุดลอกคูคลองควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลแผนการปฏิบัติงานรวมทั้งการดัดแปลงยุทธปกรณ์เสริมการขุดลอกคูคลองให้รวดเร็วแล้วก็ได้ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้ทุกหน่วยเร่งรัดการทำงานให้เร็วกว่าแผนที่กำหนดเอาไว้คือในเดือนพฤษภาคมนี้เพื่อให้มีเวลาเหลือพอในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ที่อาจจะมีข้อจำกัดต่างๆ
นอกจากนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังได้มอบนโยบายให้หน่วยปฏิบัติทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และปรับแต่งคันดินริมคลองโดยการปลูกพืชคลุมดินป้องกันน้ำกัดเซาะริมตลิ่งด้วยสำหรับความคืบหน้าในการขุดลอกคูคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นล่าสุดขุดลอกแล้วเสร็จ20คลองจาก277คลองยังอยู่ในระหว่างการขุดลอกอีก116คลองทั้งนี้แบ่งออกเป็นความรับผิดชอบในส่วนของกรมการทหารช่างดำเนินการเสร็จแล้ว1คลองจาก85คลองรวมความยาวที่ขุดลอกได้กว่า37กิโลเมตรขณะที่กองทัพภาคที่1ขุดลอกแล้วเสร็จ6คลองจาก98คลองรวมความยาวที่ขุดลอกได้กว่า44กิโลเมตรขณะที่กองทัพภาคที่2ดำเนินการขุดลอกแล้วเสร็จจำนวน6คลองจาก51คลองความยาวที่ขุดได้รวมแล้วกว่า24กิโลเมตรนะครับส่วนทางด้านกองทัพภาคที่3ครับขุดลอกเสร็จแล้ว7คลองจาก43คลองความยาวที่ขุดได้รวมแล้วกว่า34กิโลเมตรเช่นกันนะครับทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่กลางน้ำตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งทางกองทัพบกได้ร่วมกับทางกรมทรัพยากรน้ำกองทัพบกก็ได้มอบหมายให้ดำเนินการขุดลอกคลอง51พื้นที่ใน16จังหวัดซึ่งหน่วยทหารช่างจากกรมการทหารช่างกองทัพภาคที่1 2ก็ได้เข้าพื้นที่เริ่มปฏิบัติงานแล้วนะครับพร้อมทั้งมีการประสานงานกับส่วนราชการแล้วก็ภาคประชาชนในพื้นที่ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันกับในส่วนของพื้นที่ของกรุงเทพมหานครด้วยค่ะนะคะแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งที่มากับน้ำท่วมก็คือปัญหาโรคระบาดนะคะซึ่งทางด้านของทีมวิจัยคณะเวชศาสตร์เขตร้อนค่ะก็มีการระบุนะคะว่าโรคที่พบบ่อยก็คือโรคฉี่หนูความเครียดแล้วก็ปัญหาสุขภาพจิตเรามีรายงานในเรื่องนี้ค่ะครับจากปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นประชาชนนอกจากจะได้รับผลกระทบจากวิถีชีวิตความเป็นอยู่ทั้งปัญหาที่อยู่อาศัยอาหารการกินและการเดินทางสัญจรแล้วก็ยังมีภัยที่มากับน้ำอีกหลายชนิดทั้งสัตว์มีพิษซุกซ่อนหนีน้ำรวมถึงโรคระบาดในขณะน้ำท่วมและหลังน้ำลดดังนั้นทีมงานคณะเวชศาสตร์เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้ลงพื้นที่บริเวณตามจุดต่างๆที่เป็นชุมชนแหล่งน้ำขังน้ำเน่าเสียเพื่อสำรวจคุณภาพน้ำที่ท่วมขังและตรวจหาเชื้อโรคต่างๆที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ประตาปสิงหศิวานนท์คณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อนระบุว่าในช่วงน้ำท่วมจะมีการระบาดของโรคในสถานที่ที่คนอพยพมาอยู่บริเวณเดียวกันเช่นศูนย์พักพิงชั่วคราวตามสถานที่ราชการหรือโรงเรียนที่มีการตั้งศูนย์อพยพส่วนโรคที่พบบ่อยที่มากับน้ำในภาวะน้ำท่วมคือโรคฉี่หนูเชื้อไวรัสน้ำกัดเท้าตาแดงโรคที่มากับแมลงไข้เลือดออกและสัตว์มีพิษกัดต่อยเชื้อฉี่หนูต่างๆเนี่ยที่มันอยู่ในน้ำเนี่ยก็ยังอยู่ในอัตราสูงฉะนั้นก็คงต้องระวังนะครับเมื่อมีน้ำท่วมเนี่ยการที่เราจะเดินลุยน้ำแล้วมีบาดแผลอยู่ที่ขานะฮะหรือว่าที่ในร่างกายเนี่ยช่วงนี้ต้องระวังเพราะว่าเราอาจจะเป็นโรคนี้ได้แล้วโรคนี้ถ้าเราไม่สามารถจะไปได้รับการรักษาที่เร็วนะก็อาจจะทำให้ถึงอันตรายถึงชีวิตได้นะครับทั้งนี้ทีมนักวิจัยนอกจากจะลงสำรวจและเก็บตัวอย่างน้ำแล้วยังได้สำรวจสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่พบว่าคนที่สัมผัสน้ำอยู่เป็นประจำจะพบกับโรคผิวหนังเป็นส่วนใหญ่โดยมาจากหลายสาเหตุและพบว่าโรคฉี่หนูพบบ่อยผู้ป่วย157จะมีอาการตาแดงและตัวเหลืองเลือดออกในกระเพาะอาหารแต่ก็จะมีอาการที่พบบ่อยคือปัญหาสุขภาพจิตและความเครียด31.2น้ำกัดเท้า26.7อย่างไรก็ตามหลังภาวะน้ำท่วมยังมีการเก็บสถิติพบว่าคนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่อยู่ในพื้นที่เนื่องจากสถิติในประเทศไทยพบว่าจำนวนผู้เสียชีวิต813คนสาเหตุส่วนใหญ่มาจากจมน้ำและไฟฟ้าดูดซึ่งสถิติดังกล่าวภาครัฐจะต้องมีการตื่นตัวที่จะลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากสาเหตุดังกล่าวให้ได้โดยก่อนที่จะเกิดภาวะวิกฤตครั้งต่อไปควรมีการให้ความรู้ความเข้าใจและระมัดระวังตัวในช่วงประสบภัยโดยเฉพาะการใช้ไฟฟ้าและการป้องกันอย่างถูกวิธีทีมข่าวททบ5รายงานต้องระมัดระวังกันนะคะใช่ครับช่วงนี้ไปติดตามการปฏิบัติภารกิจนะคะของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทยดาฟูโดยทีมข่าวภาคสนามค่ะเช่นครับท่านผู้ชมครับภารกิจการลาดตระเวนเพื่อแสดงกำลังและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่
กองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูได้จัดกำลังออกเป็น3ส่วนด้วยกันในการปฏิบัติภารกิจกำลังพลแต่ละส่วนนั้นมีการปฏิบัติงานกันอย่างไรเราไปรับชมพร้อมกันครับเขาบอกว่าตระเวนทั้งกลางวันกลางคืนและค้างคืนที่ไม่น้อยกว่า24ครั้งต่อสัปดาห์ของกองกำลังเฉพาะกิจ980ไทดาฟูการแสดงกำลังเพื่อการคุ้มครองความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนการจัดการประชาชนและองค์กรด้านมนุษยธรรมการที่การสุขที่กำลังจะถูกต่างเพื่อให้การออกลาดตระเวนแต่ละครั้งมีความเป็นเอกภาพสูงสุดได้จัดกำลังออกเป็น3ส่วนคือส่วนแรกจะทำหน้าที่ในการบังคับบัญชาวางแผนควบคุมสัตว์ป่าและสัตว์ใจโดยมีกองทัพลาดตระเวนเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดส่วนที่2จะมีรถทุ่งเกาะคอมมานโดวีร50และรถทัพวีที่ติดตั้งอาวุธประจำหน่วยในการนำหน้าและปิดท้ายขบวนลาดตระเวนหวังและให้การคุ้มครองความปลอดภัยในขณะเคลื่อนที่อย่างนี้จะทำหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยรอบนอกของขบวนเมื่อมีการหยุดหน่วยทั้งจะเป็นส่วนที่จะดำเนินกลยุทธ์ในกรณีที่ขบวนลาดตระเวนถูกทุบโจมตีอีกด้วยส่วนที่3จะทำหน้าที่ให้การสนับสนุนส่วนรวมซึ่งจะมีจุดพยาบาลทำหน้าที่ปฐมพยาบาลขั้นต้นให้กับผู้ป่วยเจ็บในระหว่างการลาดตระเวนโดยนำส่วนกลับตามสายงานทางการแพทย์ชุดสื่อสารที่จะดำเนินการติดต่อสื่อสารทั้งทางวิทยุโทรศัพท์ผ่านดาวเทียมและระบบอินเทอร์เน็ตระหว่างที่ลาดตระเวนกับที่ตั้งฐานปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีชุดซ่อมบำรุงที่มีช่างทำงานการในการทำหน้าที่แก้ไขปัญหาและมีที่ยังรับการชำรุดหรือเครื่องยนต์ขัดข้องซึ่งจะออกปฏิบัติงานทุกครั้งจะได้มีการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติทั้งการตรวจพร้อมของอาวุธอุปกรณ์เพื่อความพร้อมก่อนที่จะออกปฏิบัติงานอีกทั้งในระหว่างการเคลื่อนที่ก็ยังมีการติดต่อและสั่งการทางวิทยุสื่อสารตลอดเวลาที่ผ่านจุดเทปแต่ละจุดผู้บังคับชุดลาดตระเวนก็จะรายงานกลับไปยังศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีและในการหยุดหน่วยทุกครั้งส่วนต่างๆก็จะเข้าประจำที่เพื่อทำการระวังป้องกันอย่างที่กำหนดไว้ที่ผ่านมาถึงแม้ว่าในการออกลาดตระเวนแต่ละครั้งจะประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนหนทางที่เป็นเพียงเส้นทางในภูมิประเทศสภาพอากาศที่มีความชื้นน้อยและร้อนอบอ้าวในตอนกลางวันรวมถึงพายุหมุนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและยากต่อการตรวจการสถานการณ์เหล่านี้ก็ไม่ได้บั่นทอนความมุ่งมั่นและความตั้งใจของทหารไทยในการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพในครั้งนี้แม้แต่น้อยการเสกสมชายแสงกาวินรายงานจากฐานปฏิบัติการมุกจ้าประเทศซูดาน